thunder! Ladies and gentlemen, introducing our Myanmar warrior, fighter of the blue corner, representing Luk Suan Jim. He holds a record of 39 fights and 22 victories. Let's show it for Ha DAWWAIT! Ladies and gentlemen, your time. Representative making his way towards the arena. Fighting out of the red corner. YUTTAJAK AOR SAMILA. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่8แม็กมวยไทยนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เวลานี้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับเรามีนัดกันที่นี่ช่อง8ครับเข้มทุกเรื่องราวสุดทั่วรมนำเสนอความมันอย่างนี้ผ่านสายตาสู่แฟนมวยถึงบ้านทีเดียวนะครับเราเสิร์ฟความมันแบบนี้เป็นประจำครับตั้งแต่เวลา 19:20 เป็นต้นไปนี่ครับวันนี้8 Max มวยไทยพิเศษเช่นเดิมครับกับการขนนักมวยไทยประทะกับนักชกต่างชาติซึ่งวันนี้คู่เอกนำรายการครับมันแน่นอนครับการันตีได้เลยครับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับกิตติสจแดนระยองผู้ที่ปราบวาเลนไทน์ทีโบยอดนักชกจากฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์เข็มขัดโลกครับเข็มขัดทองรุ่นพิกัด68กิโลกรัมมาหมาดจะเจอกับลุกบาจากเวลและคู่รองครับสมิงดามฟินกองแสงเอ็กซ์ตาโคครับแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเช่นกันครับจะดวลกับเฮเดนริออนครับนักชกจากออสบันครับจากอำเภอสำโรงทาบสุรินทร์วัย33ปีส่วนสูง155ซมล่าสุดแพ้คะแนนจอมพระเดชนุปานบุรีจากค่ายมวยอสมยานี่คือพี่ชายของทุ่งมนนะครับแล้วก็คนที่ขึ้นไปถอดมงคลนั้นก็เป็นพี่ชายนะครับคุณเด่นสยามนะครับเป็นพี่ชายของทุ่งมนอีกทีหนึ่งเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าสามเสือพี่น้องนะครับเป็นประเภทเล็กพี่ขี้หนูครับรุ่นเล็กแต่เผ็ดเหลือเกินเดี๋ยวดูครับถึงแม้ล่าสุดของด้านยุทธจักรจะเป็นการปราชัยให้กับจอมพระเดชแต่วันนั้นเขาคว้าเงินรางวัลซุปเปอร์มาครับและนอกเหนือจากการชกแบบสนุกดูเดือดแบบนี้ครับยังมีการลุ้นเงินรางวัลครับจากโทโมมิเตอร์วัดความมันครับหากแตะ100องศาเซลเซียสรับไปเลยครับโบนัส 5,000 บาทแตะ130องศาเซลเซียสรับไปเลยครับซุปเปอร์โบนัส 10,000 บาทครับโอ้รูปร่างของขานั้นดูได้ลอยกว่าแล้วครับในขณะที่ยุทธจักรนั้นแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ดูครับหลักเหลี่ยมความแข็งแรงแข็งแกร่งก็ไม่ธรรมดาครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาขยับมามีหมัดเสริมครับผาโอ้โหนี่ครับงัดด้วยศอกขวาครับขวางแล้วเสียบเลยหาครับผาต้องบอกว่าฟอร์มหลังนี่ยังไม่แจ้งเกิดครับเดี๋ยววันดูวันนี้ครับเจอของหนักเหมือนกันครับวงในของยุทธจักรตั้งแขนเสียบนะครับแล้วปิดพยายามจะใส่จังหวะเขี่ยล่างครับมาดูประสบการณ์ดีกว่าครับยุทธจักรขานั้นได้ลอยได้สูงเลยครับแต่เชิงมวยก็ดูประสบการณ์นั้นอยู่ที่ยุทธจักรอยากจะขยับเข้ามาตัดล่างสวยครับยุทธจักรนี่ครับไอคิวประสบการณ์ครับยุทธจักรเสียบด้วยเข่าซ้ายครับหาเกาะตีวงในต้องบอกว่าพอยืนกันใกล้ๆรู้เลยครับว่าเล็กกว่าครับเล็กกว่าเพียงสรีระครับแต่น้ำหนักนี่ชกเท่ากันว่าและที่สำคัญหัวใจนั้นไม่ได้เล็กกว่าเลยครับหาพยายามจะต่อยหมัด 1-2 ยุทธยาขยับมาจังหวะนี่ครับเกี่ยวแล้วตัดล่างหาเป็นนักชกที่ชกมันชกสนุกครับหัวจากดีซ้ายแล้วเติมด้วยกับปั้นล็อกในลัดล่างครับตีประเภทเล็กพริกขี้หนูเลยครับอย่ามาทีบล็อกนายเสียบด้วยเขาขวาหาพยายามจะเน้นที่ศอกยุทธจักรขยับเข้ามาโยกแล้วตัดล่างหาทิ้งด้วยหมัด 1-2 มาแล้วครับหมัดของขวาของดีจังเปลี่ยนมากครับเอาเลยครับเอาคืนได้ครับทางด้านผาดาเวสมาแล้วครับนี่ครับพยายามจะเสยเอาประคันขวาขามาไว้ต่อยหมัด 1-2 อีกทีอุ้ยนี่ครับกับปั้นโดนแล้วครับทางด้านยุทธจักรเอาซ้ำเข้าไปอีกขาจะทุบเข้าไปยุทธจักรพยายามจะเกาะในครับโอ้โหหายใจไม่ทันครับเจอพี่เจอบทแบบนี้ครับโอ้โหเอาละครับขยับเข้ามาหาพยายามจะเสยแม่เจอนี่ครับลูกเขากระดูกประสบการณ์และปาทาลูกพักไปทีนึงแม่พาพยายามจะใช้ศอกนี่ครับจิ้มลำตัวเข้าไปก่อนครับแล้วยัดเลยครับด้วยเข่าในหมดยกที่หนึ่งครับโอว่าครับโอ้โหนี่คือลาวเกิร์ลครับ
ผู้ที่จะมาบอกยกเราวันนี้ต้องบอกว่าอินเตอร์ครับนาตาญาบอยโควาครับกับส่วนสูง175ซมน้ำหนัก55กิโลกรัมโอ้โหต้องบอกสลีลาครับ33 26 35ครับโอ้โหโอ้โหดีจากรัสเซียนี่ครับวันนี้โกอินเตอร์ครับกับ8แม็กซ์มวยไทยนี่คือนางแบบสาวครับนำเข้ามาเลยครับธรรมดาครับดูลีลาการเดินชูป้ายครับอะไรครับก็เข้มข้นมันดูเดือดครับก่อนเข้ายกก็มีสาวสวยครับเป็นถึงนางแบบจากรัสเซียครับมาชูป้ายบอกยกโอ้โหขาพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับแต่ละทีนี่จะอยากเปลี่ยนเข้าหาทันทีครับเอาละครับขาเน้นที่หมัดครับเปลี่ยนเกมครับทีมงานสั่งเน้นหมัดครับรัวปรับนายนี่เป็นรองธนทิศักดิ์แล้วเกี่ยวทิ้งเลยครับโอ้สายความใหญ่เลยครับผาต่อยได้ลุ้นทุกครั้งเลยครับผาจิตยักษ์ล็อกนายแล้วเททิ้งเลยเมาคืนทันควันครับนักชกรุ่นพี่วัย33ปีครับจากสุรินทร์แทงขวาของทางด้านผาแล้วทิ้งด้วยกับบ้านอยากจะเน้นที่หมัดนำเข้าไปก่อนครับผาดาเว่ปักด้วยศอกซ้ายรัดนายปีเดินไปเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับแทงขวาของผาเจอตัดล่างเล็กใหญ่ไม่ว่าครับนี่ครับมวยไทยโอ้พยายามจะแทงด้วยเข่าซ้ายจังหวะล็อกในเสียบด้วยซ้ายอยากเบียดเข้ามาผาพยายามจะแก้ขวาวืดเจอหมัดขวาเลยครับเกลือจิ้มเกลือครับยุทธจักรและรัดอีกทีดูครับเปิดชายโครงและเสียบครับด้านยุทธจักรแม้ว่าจะลัดล่างแต่ยังตีได้ครับอย่างเข้ามาผาพยายามจะทิ้งหมัดขวาหาครับโดนหมัดโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับแต่วงในครับเป็นทางด้านยุทธจักรครับเสียบและคาครับจิ้มลำตัวครับยุทธจักรวางด้วยซ้ายหลุดผาพยายามจะต่อยหมัดหน้าทิ้งด้วยขวาตรงครับโอ้จังหวะเสียบซ้ายผาหมัด1 2เจอแข้งซ้ายโอ้แล้วเจอศอกขวามาแล้วครับปักศอกสู้เจอศอกของยุทธจักรไปบ้างครับยุทธจักรเตะไปที่พับในเกี่ยวได้เอ้าทิ้งด้วยหมัดโอ้จังหวะเกี่ยวของยุทธจักรครับโดนหมัดของผายุทธจักรสลับแล้วเสียบแล้วเททิ้งครับโอ้มาครับยุทธจักรผาทำท่าจะก้นหนักเลยครับยุทธจักรกระโดดเข้ามาแล้วล็อกในนี่ครับจังหวะวงในต้องบอกว่าเป็นมวยตัวเล็กครับที่จับในได้เปรียบเหลือเกินนะครับทำมาทิ้งกับบ้านฝันด้วยศอกซ้ายครับผาหรือจากลัดเอวครับอยากเวียนเข้ามาวางซ้ายผาพยายามจะทิ้งน้ำมัน1 2ยุทธยักษ์ขยับนี่ครับจังหวะต่อยของผาแล้วเจอเข้าซ้ายเสียบมีศอกขวาสลับขวาตีครับพอจังหวะเตะนี่แกรอเปิดชายโครงรับแล้วเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วตัดล่างทันทีครับยุทธจักรครับผาน่าโดนวงในอีกแล้วครับแทงเข่าขวาครับยุทธจักรขวางเองแท่งครับเก็บได้จับเข้าไปอีกทีเอ้าโดนหมัดครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะเตะแล้วก็เกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่อยากจะลุกเหมือนกันครับโดนเมื่อสักครู่นี้ครับยุทธจักรเจอทุ่มทิ้งอย่างนี้ครับขวางแทงขวาเติมด้วยหมัดยุทธจักรสาดด้วยซ้ายครับซ้ายทีซ้ายดอกที่สองครับโอ้ยหมดยกที่สองครับพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับจากเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาผ่านช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ครับเปิดหัวคู่แรกเป็นมวยรุ่นเล็กกันในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมถือว่าเล็กจากออสมิลาครับในมุมแดงครับกับผาดาวเวทจากพม่านี่ครับจังหวะดึงหลบแข้งครับและคืนด้วยกำปั้นและเสริมด้วยศอกครับยุทธจักรนอกเหนือจากมีวงในที่ค่อนข้างที่จะเหนียวครับยังมีวงนอกครับนี่ครับจังหวะซ้ายเบิ้ลเข้าใส่ได้2ครั้งนะครับวัย33ปีก็จริงครับแม้ว่าจะรูปร่างเล็กครับแต่พละกำลังเหลือครับครับซ้ายไถอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับอาศัยลูกแข็งแรงนะครับเดี๋ยวก็มาพยายามจะตัดล่างขาต้นดีครับมาแรงเลยครับผาอย่ามาวางซ้ายครับหาครับหมัดอย่างเดียวครับผาฟันด้วยศอกขวาจับหัวด้วยซ้ายคืนครับเจอพายุหมัดของทางด้านผาดาวเวทแล้วครับกลับบ้านดูจากสารด้วยแข้งครับตัดเอาไว้โอ้ดูมาโอ้โหมันจริงๆครับประเภทเล็กดีลดโตเลยครับ
ขอหลวมเข้าในเป็นพื้นที่ของทางด้านยุทธจักรเลยครับต่อให้รัดได้ครับแต่ตีไม่ได้ครับยุทธจักรโอ้โหโดนหมัดแม่แต่ดูครับไม่มีอาการให้เห็นครับครับยุทธจักรหุกขวาไม่ถึงครับขาจิ้มลำตัวจากเกาะกดคอลงมาเสียบขาพยายามจะสะบัดออกมาครับตัวเล็กกดคอตัวใหญ่เลยครับขยับเข้ามาขวางซ้ายขาพยายามจะไถหน้าแต่ดูครับในจังหวะสุดท้ายไปพลาดเอาเองครับกับปัดขวาของยุทธจักรครับเสียบด้วยเข่าซ้ายลาตี้โอ้ทรงมวยอาจจะไม่สวยครับสำหรับทางด้านเจ้าผาดาวแวดครับแต่การมีหมัดที่อันตรายครับอยากจะเน้นที่หมัดแล้วเจอแข้งซ้ายโอ้เอาละครับล็อกในยุทธจักรนี่ครับการที่จับหักล้มบ่อยๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แต้มครับแต่ตัดอะไรคุณจะสู้ได้ครับตัดล่างทีได้ไม้ไม่ได้ครับเดินลุยต่อซ้ายยาวยาวเข้ามาขาทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับแล้วโอ้โหหมัดของขานี่ยังอันตรายครับหวังด้วยแข้งเขียวได้ลัดเอวครับครับแต่ช่วงปลายยกสุดท้ายครับตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์วัดความมันแตะ120องศาอีกนิดครับอีกนิดเดียวครับพาพยายามจะเล่นเกมทิ้งด้วยหมัดขวามาแล้วก็หมัดขวาของพาโอ้โดนครับขยับมาเจอซ้ายโอ้โหดูครับในช่วงปลายยกยังมีได้เสียวครับยังโยกวางซ้ายพาพยายามต่อยหมัดทั้งสองโอ้แลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับไม่มีหยุดเลยครับคู่นี้แต่วงในครับดูครับคนเดียวเลยครับวงในของทางด้านยุทธจักรแต่วงนอกนี่ยืนไปแล้วได้เสียวครับขยับมามีทีไว้โอ้และนี่ครับอาศัยความแข็งแรงครับทุบทิ้งเลยครับดึงหลบได้เจอซ้ายครับพองง้างจะต่อยโอ้โหและดูครับกดลงมาเสียบครับตัวเล็กกับคนตัวใหญ่มาเสียบด้วยเข่าซ้ายบวกกันมาและครบ3ยกที่เรียบร้อยแล้วครับกับคู่เปิดหัวของปั่นแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ครับโอ้โหคู่แรกครับและสุดท้ายองศาเซลส์130องศาเซลเซียสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้านยุทธจักรอสมิลาครับดูครับจังหวะจิ้มลำตัวครับและทิ้งด้วยหมัดขวาสาวดูครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ขยันครับผาโอ้เลยแต่ความแม่นความคมครับโอ้ยกให้เลยครับทางด้านยุทธจักรทนเหลือเกินครับนี่ครับจิ้มซ้ายเติมขวางัดเดือดทั้งคู่ซุปเปอร์โบนัส130องศา All right ladies and gentlemen of the three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner